ยืมโทรศัพท์หมู่น้อยได้ไหมอะครับเทสเทสโอเคจัดไปเลยโอเคตอนนี้มองกล้องไหมแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วจงปรบมือพรั่นยังไม่ตกสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์สักครู่นะครับส่งปรบมือมาแล้ววันนี้โปรดิวเซอร์ขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้ภาพชัดเจนดีนะขอดูนี้ควบคู่ไปด้วยจะได้ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับไหนละเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ครับก็จะมีรายการเชลซีดีเดย์ของดีเจปาล์มนะแต่ก่อนที่จะไปดูดีเจปาล์มก็มาดูเบียร์สุประโชคก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตกดแชร์ไลฟ์ก่อนนะครับก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยขอเสียงปรบมืออีกทีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยคุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยหรือเชลซี FC Supporters Club Thailand นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์สักครู่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วมาทักทายกันก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดแชร์เพจนี้ไปเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกับน้องเอิญกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะจ๊ะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนก็ทักทายกันมาด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราแชร์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็รอสักครู่นะครับขออนุญาตกดแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะครับทำไมครับโปรดิวเซอร์คือเงียบเลยใช่ไหมไม่อยากให้บรรยากาศเงียบก็มาโยกกันนิดนึงครับเย่เดี๋ยวแชร์ก่อนหน้าซิดๆนะเราเนี่ยวันนี้ขยับกลุ่มหน่อยเดี๋ยวนะครับอ่ะโอเคพร้อมแล้วตอนนี้ผู้คนก็ 17K ป่ะผู้คนตอนนี้ประมาณ 17K ก็คือ17คนนะครับเออหน้าก็จะแบบวันนี้เราไม่หน้าดำหน้าซีดนิดนึงขอไฟตัวนี้มาส่องหน้าหน่อยได้ป่ะไหนลองจัดไฟนิดนึงนะครับหน้ามืดๆไหมรู้สึกจะดูดีขึ้นแต่ลองขยับไมค์ขยับไฟนิดนึงนะครับขอไฟมือไม่ต้องถือไมค์แต่ขอไฟส่องหน้าหน่อยเพราะว่าดูในจอนั้นหน้าจะมืดๆใช่ไหมจะเป็นลมแล้วโอเคเข้าใจไหมหน้าสดใสขึ้นไหมคะ
โอเคเราเพิ่มไฟหน้าเราจะได้สดใสขึ้นนะครับโอเคติดเราเพิ่มไปบ้างจะได้สดเสียงตัวเองเฮ้ยยาสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทย EP 2ครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคนะครับแหมและวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงความรู้สึกก่อนเกมที่เชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลในอาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่เราพ่ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเราก็ต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาซึ่งในพรีเมียร์ลีกฟอร์มเรากำลังดีสุดยอดเลยนะที่เราจะกลับมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเชือดลิเวอร์พูลได้ในนัดนี้นะครับเพื่อหยุดความร้อนแรงของทีมจ่าฝูงที่แหมเล่นไป5นัดชนะรวดเลยนะครับโหทีมเราก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะมาคุยกับน้องเอิญด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาทักทายแฟนเพจก่อนนะครับสวัสดีพี่จอนด้วยนะครับพี่จอนบอกว่าคุยเรื่องชนะเป็ดอาทิตย์นี้หน่อยคุยเรื่องชนะเป็ดอาทิตย์นี้หน่อยคือผมคิดว่าชนะอยู่แล้วอ่ะก็โม้ไว้ก่อนเลยว่าเราจะชนะไม่2-1ก็3-1ประมาณนี้นะครับเราก็จะหยุดสถิติไร้พ่ายของลิเวอร์พูลได้ในนัดนี้นี่เองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยอีกทีนึงนะว่าเราจะโม้อย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีคุณณัฐาด้วยนะครับณัฐชานะครับสวัสดีคุณอาเมดบอกว่าโฟนอินกับน้องกุ้งนางด้วยครับแอดน้องกุ้งนางนี่ใครวะหมูไม่รู้จักน้องกุ้งนางนะครับสวัสดีคุณชัยยันด้วยนะครับถามว่าเสื้อชุดเย้ากี่บาทเสื้อชุดเย้าตอนนี้ 2,800 บาทนะครับนี่ลองเลือกดูได้เลยครับเสื้อชุดเย้า 2,800 บาทสบัดอ๋อคุณพี่ปูวันหน้านี่ชื่อแล้วนะพี่เต้หรือเปล่าพี่เต้พี่เติ้ลพี่ไรนะเราไม่ได้เจอในงานมีตติ้งเลยนะเราไม่ได้จัดมีตติ้งกันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยเจอกันนะครับผมคุณกัลยาสายโนรี่สายโนรี่สวัสดีครับพี่จอนขอบคุณนะครับปูเต้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกับน้องเอิญเลยนะครับคือผมก็ยุ่งทั้งวันไม่ได้อัปเดตข่าวสารเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาสอบถามน้องเอิญดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวหมูน้อยขอเบอร์โทรศัพท์หน้าไมค์หน่อยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะโทรมาคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดสายนะยังไม่ต้องดีกว่า ยังไม่เอาดีกว่าโอเคอ้าวเราจะโทรหาน้องเอิญนะครับแต่ว่าลืมว่าเครื่องนี้ไม่มีเบอร์ตั้งงั้นตอนนี้เพื่อนๆ10กว่า K ป่ะน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่นะครับตอนนี้โอเคจำเลยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องเอิญกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าแอดมินแบงค์เราสะดวกนะครับเราก็จะต่อสายหาแอดมินแบงค์ด้วยนะครับถึงบรรยากาศก่อนเกมนะครับที่อังกฤษว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคโอเคไหมครับโปรดิวเซอร์ตอนนี้ตากว่าไม่เป็นไรครับผมเรามือใหม่ค่อยๆทำไปครับหน่อยก็ชำนาญนะอ่ะไหนลองโทรกันดูโอ้นี่เราโทรกันสดๆเสียงโทรนี่ก็เข้าไปในนี้ด้วยเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับน้องเอิญสวัสดีค่ะพี่เบียร์นะครับได้ยินเสียงดังฟังชัดดีไหมได้ยินเสียงชัดค่ะโอเคครับ
อ่ะตอนนี้เราน้องเอิญอยู่ในสายกับเราแล้วนะงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอิญนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เสียงปรบมือต้อนรับดังมากแต่ว่าน้องเอิญอาจจะไม่ได้ยินถ้าในโทรศัพท์นะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทักทายเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่10กว่า K อยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ใช่หมื่นกว่านะแต่ว่า10กว่าคนสวัสดีนะคะโอเคเดี๋ยวนะพี่ตอนนี้เป็น EP 2พี่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับโอเคฮัลโหลครับผมค่ะโอเคพร้อมละตอนนี้หายตื่นเต้นละเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเอิญกันดีกว่าว่าวันนี้ข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงกันบ้างครับบ้านเมืองเชลซีของเรามีข่าวของเมสันเมาส์เพิ่มขึ้นไหมน้องเอิญก็เมสันเมาส์ตอนนี้ก็อาการก็ไม่ได้เจ็บหนักมากนะคะตามที่แมตลอบอกมานะคะก็มีอาการเจ็บเล็กน้อยนะคะบาดเจ็บไม่เยอะมากแต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่าป่าแฟงจะให้ลงสนามนัดนี้หรือเปล่าต้องรอดูอีกทีค่ะเห็นมีที่ป๋ามาแถลงข่าวก่อนเกมใช่ไหมครับเห็นบอกว่าก็ไม่ได้เจ็บมากถึงแม้จะดูภาพย้อนหลังแล้วโหดูน่ากลัวมากเลยแต่ว่าผลสแกนก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่เมสันเมาส์จะฟิตกลับมาลงสนามทันในนัดวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของอิมเมอร์สันกับกองเต้พี่เห็นลงซ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างสองคนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะคะในนัดนี้ทั้งสองคนเลยค่ะเอิญคิดว่ามีโอกาสที่จะลงสนามในนัดสำคัญนัดนี้งั้นพี่ขอสอบถามความมั่นใจของน้องเอิญหน่อยว่านัดเจอลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้มั่นใจแค่ไหนครับผมและผลคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับเอิญค่อนข้างที่จะมั่นใจในเชลซี 90% เลยนะคะมั่นใจว่าเชลซีแน่นอนว่ารู้จุดอ่อนของทางลิเวอร์พูลดีว่าลิเวอร์พูลมีสไตล์การเล่นแบบไหนแล้วก็มีจุดอ่อนตรงไหนแต่อยู่ที่ว่าแลมพาร์ดจะแก้เกมแบบไหนในนัดนี้นะคะที่จะเจอกับลิเวอร์พูลครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ลูกริมเส้นหรือว่าบอลยาวอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ที่ว่าจะเล่นแบบไหนจะแก้เกมแบบไหนกับทางลิเวอร์พูลดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่เคยเจอกันมาอยู่แล้วนะคะในเกมFA ครับที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วเราก็เวลาเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลเราก็ไม่ได้เป็นรองด้วยนะครับคิดว่าคือศักดิ์ศรีเราอะเล่นกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลดีตลอดเลยนะใช่ค่ะแล้วน้องเจอกับลิเวอร์พูลครับผมก็อาจจะมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าเป็นจ่าฝูงแล้วก็ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครเลยในตั้งแต่เปิดพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะคะเราเปิดมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้จะมั่นใจว่าเชลซีนัดนี้เอาอยู่เอาอยู่จะเราจะหยุดสถิติไร้พ่ายของลิเวอร์พูลในนัดนี้ใช่ไหมฮะถ้านัดหรือเอาเสมอหรือเอาเสมอก่อนถ้านัดนี้ไม่ประมาทแล้วก็ไม่เล่นเกมเหมือนนัดที่ผ่านมาก็คือเล่นเกมใส่ก่อนอะไรเงี้ยพยายามอยากให้ครองบอลมากกว่าเน้นการครองบอลถึงเกมให้ฝั่งลิเวอร์พูลเองเป็นคนเสียสมาธิลนเองมากกว่าอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสทำประตูได้มากกว่าค่ะคือมองว่าเราต้องนิ่งแล้วก็เราคิดว่าความกดดันเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะกดดันที่จะชนะมากกว่าใช่ไหมครับที่มาเยือนเราเพราะว่าเขาเป็นจ่าฝูงแล้วฟอร์มดีๆเขาอยากจะได้แชมป์ลีกอะไรทั้งหลายแหล่น่ะต้องเงินคิดว่าลิเวอร์พูลเขาจะกดดันมากกว่าเราใช่ไหมครับกดดันแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเขาแบบไม่มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขามีความกดดันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะครับก็ถ้าเราคุมเกมให้ดีแล้วก็นิ่งพอรอจังหวะเราก็มีโอกาสน่าจะออกไม่น่าเสมอก็น่าจะชนะเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคแล้วก็เรามาพูดถึงข่าวกิจกรรมมีตติ้งที่เชียงใหม่ในวันอาทิตย์นี้หน่อยครับเห็นว่าทางเพจดูบอลกับเอิญแล้วก็ทางร้านอะไรนะร้าน Infinite เหรอ Infinity ค่ะ Infinity อ๋อรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับน้องเอิญค่ะก็วันอาทิตย์นี้จะร้านทางร้าน Infinity ครับจะมีบอลคู่บิ๊กแมตช์นะคะระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะคะที่จะจัดงานดูบอลนี้ขึ้นมาค่ะก็จะรวมทั้งแฟนบอลของเชลซีเองแล้วก็แฟนบอลของลิเวอร์พูลมาดูบอลด้วยกันค่ะครับโดยภายในงานก็จะมีการเล่นกิจกรรมทายรางวัลแล้วก็ร่วมดูบอลด้วยกันมีการแจกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเสื้อทางฝั่งของลิเวอร์พูลแล้วก็ฝั่งของเชลซีเองด้วยค่ะครับ
ค่ะโอ้เรียกว่ากิจกรรมแน่นมากงานนี้ค่ะก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ทางร้านก็เลยอยากจะเชิญชวนเพราะว่าแฟนๆทุกคนคิดว่าแฟนๆตั้งตารอเกมนี้ครับทุกคนก็อยากเกมนี้อยู่แล้วค่ะอืมโอ้น่าอิจฉาแฟนบอลเชียงใหม่อ่ะได้ดูได้มีกิจกรรมมีตติ้งด้วยคือหลายๆคนในกรุงเทพก็ถามมานะว่าเราจัดไหมแต่เราทีมงานเราไม่ว่างเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าทีมนี้จะดูที่ไหนกันเลยครับเนี่ยหรือว่าจะบินไปเชียงใหม่ทันไหมเนี่ยโอ้บินมาได้เลยค่ะบินมาครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้บินแป๊บเดียวรถเครื่องบินไปเชียงใหม่นี่ออกอย่างกับรถตู้เลยนะคือกรุงเทพเชียงใหม่นี่ออกทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะแบบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงก็ตามมีบินตรงเสียงหายใช่ไหมฮัลโหลอ๋อขอโทษทีเสียงหายนึกว่าเสียงหายเห็นเงียบไปมีบินตรงจากสุราษฎร์มีบินตรงจากกรุงเทพน่าจะมีบินตรงจากอุบลด้วยนะไปเชียงใหม่อ่ะงั้นรายละเอียดแล้วค่าเข้างานเห็นว่าถ้าเกิดว่าซื้อบัตรผ่านทางเพจดูบอลกับเอิร์นเนี่ยจะได้ราคาพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าซื้อบัตรผ่านทางเพจดูบอลกับเอิร์นจะเหลือราคา269บาทจากราคา299บาทอ๋อแจ่มเลยแล้วถ้าบอกว่ารู้จักกับพี่เบียร์คือ399บาทก็ราคา299บาทได้เลยโอเคก็ถ้าอย่างนั้นน่ะเรียนชวนเชิญเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาเชียร์เชลซีหรือแฟนลิเวอร์พูลก็ตามนะครับในวันอาทิตย์นี้ที่ร้านอินฟินิตี้เชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาดูบอลด้วยกันงานเริ่มประมาณกี่โมงครับผมลงทะเบียนเข้างาน2ทุ่มครึ่งค่ะเข้างานได้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเลยก็แปลว่าเราก็ดูคู่แรกไปก่อนเพลินๆใช่ค่ะแล้วก็เล่นกิจกรรมอะไรมากมายแล้วก็งานนี้น้องเอิญจะนั่งเชียร์เป็นกำลังใจให้กับแฟนเชลซีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนั่งดูไปพร้อมๆกับแฟนๆเชลซีเลยค่ะโอ้ยอิจฉาแฟนบอลที่เชียงใหม่จังเลยใครที่สะดวกนะครับไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือจริงๆอยู่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นก็ตามนะครับบินแค่ชั่วโมงเดียวไปเชียงใหม่ใช่ไหมเรียนเชิญทุกคนเลยแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครับแล้วก็ติดต่อซื้อบัตรกับเพจดูบอลกับเอิร์นนะของน้องเอิร์นเนี่ยจะได้ราคาพิเศษด้วยที่269บาทนะครับแต่ถ้าใครมาดูกับพี่นะครับวันอาทิตย์นี้เราจะไปกินหมูกระทะกันที่299บาทดีไหมฮะแป๊กอันนี้ไม่หากินหมูกระทะไปด้วยแล้วก็ดูบอลไปด้วยโอเคเดี๋ยวถ้างั้นโอเคกิจกรรมเรามาดูคอมเมนต์ที่เพื่อนๆฝากถามน้องเอิร์นนิดนึงนะครับวันนี้พี่โพสต์ไว้เมื่อตอนกลางวันมีเพื่อนๆฝากถามน้องเอิร์นนิดนึงเดี๋ยวพี่จะถามเลยนะครับค่ะเราเลือกมาจาก800กว่าคำถามนะครับวันนี้เราโอเคคำถามที่โดนใจที่สุดอย่างกับอาร์คแฟงนะครับอย่างกับถามผู้จัดการทีมเลยนะอ่ะเรามาถามน้องเอิญกันนะครับคุณเอกชัยนะครับฝากถามว่าระหว่างแลมพาร์ดกับอาซากับเทอร์รี่ถ้าให้เลือกไปเดทด้วยจะไปกับใครอ่ะแถมคอต้าอีกคนหนึ่งแลมพาร์ดอาซาเทอร์รี่คอต้าครับถ้าเกิดว่าถ้ามาประเทศไทยน้องเอิญอยากจะไปเดทกับใครครับมีอาซาด้วยใช่ไหมคะใช่แลมพาร์ดอาซาเทอร์รี่แล้วก็คอต้าชอบเถื่อนๆไหมฮะจริงๆจริงๆคอต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้เอิญมาดูเชลซีคนแรกอะนะคะแต่ว่าเลือกไปเดทจริงๆก็จะเป็นขอเลือกเป็นอาซาเดี๋ยวเป็นสามีเขาเรียกว่าอะไรนะสามีแห่งชาตินี่สามีของโลกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเอิญได้มีสิทธิ์นะครับสิทธิ์นั้นโหต้องเลือกเป็นอาซาอยู่แล้วยังไงก็ยังรักนะถึงแม้ว่าเขาจะย้ายออกไปแล้วย้ายไปอยู่กับมาดริดแต่ว่าผลงานแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่สร้างไว้ให้กับสโมสรนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับพี่ก็ยังไม่ลืมนะครับอาซาเรายินดีต้อนรับเสมอนะครับอีกคำถามนึงครับโหคำถามนี้ยากมากเลยนะคุณสิงห์ลอนดอนนะครับถามว่าถ้ามีโอกาสไปดูเชลซีที่ลอนดอนน้องเอิญจะไปไหมฮะไปแน่นอนโอเคครับโอ้ต้องไปอยู่แล้วนะครับคำถามนี้เดี๋ยวเรามาลองครับผมแล้วนะอะไรนะครับน้องเอิญบอกว่าแฟนตัวจริงใครก็ต้องอยากไปอยู่แล้วใช่สักครั้งในชีวิตเนาะพี่ก็ยังไม่เคยไปเลยอะได้แต่ดูคนอื่นเขาไปดูกันอิจฉาชาเนี่ยแอดมินแบงค์เนี่ยเดี๋ยวจะเราไม่ใช่เหรอคะที่ชิง FA ครับหรือว่ายูโรป้าใช่ไหมใช่ค่ะใช
ยุโรป้าเป็นบอลยุโรปครับยังไม่ไปสแตมฟอร์ดบิดเลยนะครับเนี่ยอ๋อแอดมินแบงก์ก็ส่งรูปมาให้ดูดูสิตาร้อนเนี่ยไปดูนัดแอดมินแบงค์เนี่ยไปดูนัดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอบาเลนเซียแล้วนี่ยังรอรายงานสดนัดลิเวอร์พูลกับเชลซีอีกอ่ะโอ้อิจฉามากค่ะใช่อิจฉามากเลยเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ที่10กว่า K ในไลฟ์นี้สักนิดนึงนะครับน้องแอมบอกว่าเชลซีเชือดบาดคอลิเวอร์พูล 3-2 ไร้ป้ายแน่นวลพี่เต้นะครับพี่เต้บอกว่าการบ้านจากซูเปอร์คัพเกมสวนกลับมั่นใจนะครับพีคโอดอยกองเต้ลงได้ยังอันนี้ก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะกองเต้นะต้องดูความฟิตวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคถ้างั้นเมื่อกี้จะอะไรอีกนะอีกสักลืมอ่านคอมเมนต์แล้วลืมเลยอ่ะตื่นเต้นด้วยอ่ะคุยกับน้องเอิร์นอ่ะเอาเป็นว่าคือขอบคุณนะครับน้องเอิญที่มาคุยกับพี่อาจจะตื่นเต้นแล้วก็ตะกุกตะกักนิดนึงก็อยากจะทำรายการพูดคุยกับแฟนๆเชลซีอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังติดตามนะครับเพจดูบอลกับเอิญที่มาวิเคราะห์วิจารณ์แจ้งข่าวอะไรเงี้ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ถนัดในเรื่องการวิเคราะห์หรือว่าการข่าวอะไรเงี้ยเพราะนั้นรายการของพี่ก็จะออกมาลักษณะชวนพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีแล้วก็หาคนที่ถนัดวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมาร่วมคุยกับพี่มากกว่านะครับเพราะงั้นวันนี้น้องเอิญให้เกียรติมาพูดคุยกับพี่นะครับเกี่ยวกับข่าวแล้วก็ความมั่นใจที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนัดนี้นึกออกพอดีนะครับก่อนจากกันก็อยากให้น้องเอิญฟันธงลงสกอร์นิดนึงว่าเกมเชลซีลิเวอร์พูลเนี่ยน้องเอิญคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับค่ะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในทีมนะคะว่าครั้งนี้เชลซีไม่ประมาทแล้วก็พยายามที่จะไม่เสียประตูให้กับทางลิเวอร์พูลแน่นอนค่ะค่าสกอร์นัดนี้นะคะเชลซีชนะ 2-1 ค่ะVictory Yes น้องเอิญฟันธงนะครับว่าเชลซีจะชนะลิเวอร์พูล2-1ไงก็ขอบคุณน้องเอิญมากๆนะครับสำหรับวันนี้ที่เสียสละเวลาให้เกียรติมาคุยกับพี่ครับผมตื่นเต้นมากๆแล้วเราเจอกันในงานมีตติ้งครั้งหน้าครับผมโอเคค่ะพี่เบียร์ครับผมขอบคุณมากนะน้องเอิญแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคแล้วนั่นก็เป็นเสียงน้องเอิญนะครับจากเพจดูบอลกับเอิญตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาเปิดสายหน้าไมค์ในระหว่างที่เรารอสายหน้าไมค์นะครับเราก็จะลองโทรหาแอดมินแบงค์ดูเห็นเข้ามาแวบๆเมื่อกี้จะลองโทรถามดูว่าเป็นยังไงบ้างติดต่อได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูแอดมินแบงค์เราต้องใช้เครื่องโน้นโอ้สัญญาณรบกวนแล้วเพื่อนๆนะครับที่อยากจะคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆก็สามารถนี่โทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับสายหน้าใหม่เลยนะครับ080-777-9597โทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครโทรมาเดี๋ยวผมจะลองติดต่อแอดมินแบงค์ดูนะครับถ้าไม่โทรมาผมก็โทรไปอะไรประมาณนี้ไหนดูซิไหนเนี่ยไม่รู้ว่างไหมถ้าว่างก็คุยถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็จะโทรไปหาคนอื่นต่อเรียกว่าโทรไปป่วนดีกว่าฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับสะดวกไหมเนี่ยลองดีพี่ลองโทรดูลองโทรดูสะดวกไหมผมคุยได้นะพี่จริงๆตอนนี้ผมอยู่ในช้อปปิ้งอ่ะอ๋อกำลังช้อปปิ้งอยู่นานไหม2นาทีได้ๆๆ2นาทีได้พี่ครับผมนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับแอดมินแม็กอีกทีกดไปแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการเชลซีประเทศไทยนะครับแล้วผมอยู่กับแอดมินแบงค์เสกสรรบุญวันนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรแถวพร้าวครับเซ็นทรัลลาดเซ็นทรัลลาดพร้าวขอบคุณมากครับอุตส่าห์โทรทางไกลมาแล้วแอดมินอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวสั้นๆก็คือเดี๋ยวในวันอาทิตย์นี้อ่ะครับ
แอดมินแบงค์เนี่ยก็จะอยู่ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็อาจจะมีบรรยากาศก่อนเกมอะไรมาฝากเราทางเพจใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่ว่าผมทำล่าสุดอ่ะมันไม่ค่อยผมไม่รู้ว่ามันไงผมไลฟ์แล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมไปหาวิธีดูว่าไลฟ์ยังไงเวลาโพสแล้วก็มันจะชัดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาเพราะ Wi-Fi หรือเปล่าเพราะผมใช้ Wi-Fi ของที่นี่ไงมันช้าหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองถ้ายังไงถ้าใครรู้ไอเดียวิธีการโพสอะไรก็แชร์ได้นะจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็หาวิธีแบบให้มันดีกว่านี้คือถ้าอินเทอร์เน็ตมันถ้าพี่แนะนำนิดนึงก็คือถ้าเราใช้ Facebook Live เลยอะครับแบงค์เอ๊ะแบงค์ใช้ Android หรือว่า iPhone อะครับ iPhone ครับผมอ๋อ iPhone งั้นจบเลยจบละไม่มีคำแนะนำละเพราะถ้าใช้ Android เนี่ยจะแนะนำว่าให้ใช้แอปอื่นในการไลฟ์มันจะตั้งค่าความละเอียดได้แต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ยพอเน็ตตกปุ๊บมันจะปรับความละเอียดลงไปเรื่อยๆเลยครับโอเคก็ทักทายกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองหาวิธีได้เดี๋ยวผมลองหาวิธีดูแบบแต่ว่าเป็นภาพนิ่งไลฟ์คนนี้รูปภาพเดี๋ยวพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับแอดมินแบงค์เดี๋ยวไงทางเมืองไทยเราจะคอยติดตามนี่เป็นเสียงสัญญาณตรงสดๆจากอังกฤษเลยนะครับแอดมินแบงก์ก็อยู่ในสนามในเกมที่เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนี้ด้วยถ้าลิเวอร์พูลสถิตินี้นะผมไม่เคยแพ้ใครในบ้านนะครับในพรีเมียร์ลีกนะวงเล็บในพรีเมียร์ลีกในหรือว่าวงเล็บไม่นับเกมยุโรปยูฟ่าไม่นับครับยูฟ่าไม่นับนะครับผมแอดมินแบงก์โอ้อาทิตย์นี้อยู่ในสนามยูฟ่าเชลซีต้องชนะลิเวอร์พูลแน่นอนใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวยังไงแฟนบอลชาวไทยแล้วก็พี่นะครับจะชนะแน่นอนโอเคเลยพี่จะรอติดตามนะครับรอชมไลฟ์สดๆจากหน้าสนามวันอาทิตย์นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับแบงค์เจอกันครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมและนั่นก็เป็นเสียงของแอดมินแบงค์ที่สายตรงมาจากอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวในวันอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงติดตามชมในเพจของเราบรรยากาศสดๆจากหน้าสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับและตอนนี้เราก็มาเช็คสายหน้าไมค์ที่เราขึ้นเบอร์ไว้2ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครโทรมาถ้าไม่มีใครโทรมาเราก็จะโทรไปดีไหมไม่รู้จะโทรหาใครแล้ว ประมาณนี้วันนี้ก็ต้องเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอิญที่มาคุยกับพี่แล้วก็แอดมินแบงค์ที่ยุ่งๆก็ยังสละเวลามาคุยกันนะครับอ่ะเรามาอัปเดตข่าวสารล่าสุดกันอีกนิดเดียวก่อนที่จะร่ำลากันไปในคืนนี้นะครับก็จากที่เมื่อวานคือวันพฤหัสของอังกฤษนะครับคนที่มาลงซ้อมได้ก็มีอีเมอร์สันกับกองเต้แต่ว่าเมสันเมาส์ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมด้วยนะครับก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่เป็นที่ทีมแพทย์อะไรเนี่ยต้องเช็คอาการรอผลเอ็กซเรย์สอบผลสแกนอะไรให้มันเป๊ะๆชัวร์ๆก่อนนะครับเมื่อวันพฤหัสเมสันเมาส์ก็เลยไม่ได้ลงซ้อมกับทีมนะครับแต่ว่าวันนี้ในวันศุกร์ล่าสุดเนี่ยนะครับเมสันเมาส์ก็ได้ลงซ้อมกับทีมแล้วแต่ว่าไม่ได้ซ้อมหนักนะครับเพราะว่าแฟรงค์แลมพาร์ดพยายามจะดูที่ว่าสามารถเล่นได้ไหมอ่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวนะขอกดนิดนึงโอเคชื่ออะไรครับผมต้าครับพี่ต้านะครับสวัสดีพี่ต้าด้วยทักทายด้วยนะไม่เจอกันนานเลยนะครับพี่พี่เบียร์หรือเปล่าครับใช่ครับผมตอนนี้ผมเบียร์สุภโชคแล้วก็พี่ต้ากำลังอยู่ในรายการเชลซีประเทศไทยครับผมตอนนี้ผมมาคุยกันได้เลยผมดูไลฟ์ไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ครับผมพี่ปิดไลฟ์เลยแล้วก็คุยกับผมทางโทรศัพท์เลยครับผมโอ้อยากจะดูแม่เสียดายเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วก็พี่ต้าสามารถมาดูย้อนหลังได้ครับครับอ๋อโอเคโอ้ดีใจย้อนหลังได้เลยดีใจนึกว่าจะไม่มีใครโทรมาหาผมแล้วเนี่ยมีพี่ต้าโทรมาเนี่ยก็ดูไลฟ์ของพี่เบียร์อยู่นี่แหละครับครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามด้วยครับผมครับผมติดตามมันเป็นไงบ้างเข้าประเด็นเลยว่าครับผมไม่มีมีตติ้งกันใช่ไหมครับวันอาทิตย์นี้ที่กรุงเทพไม่มีมีตติ้งอย่างเป็นทางการครับพี่เพราะว่าทีมงานเราไม่ได้เตรียมจัดแต่จะมีทางเชียงใหม่เช
ชียงใหม่เนี่ยเพจดูบอลกับเอิร์นนะครับร่วมกับร้านอินฟินิตี้นะครับแล้วก็สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะเขาจัดใช่เขาจัดมีตติ้งที่เชียงใหม่ด้วยเดินทางไปครึ่งชั่วโมงใช่ๆตอนนี้จองตั๋วทันนะพี่ถ้าเกิดว่าสะดวกนี่เชิญเลยเชียงใหม่เลยนะผมยังอยากไปเลยผมติดงานเย็นวันอาทิตย์เนี่ยเช่นกันเลยวันอาทิตย์อยู่กับครอบครัวครับแหมถ้าเป็นกรุงเทพเลยยังพอปลีกตัวไปได้ เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงมีข่าวเรื่องมีตติ้งอะไรไงเดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับทางหน้าเพจอีกครั้งนึงครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องเกมวันอาทิตย์นี้ที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมมองว่าโค้ชของเราเนี่ยเริ่มที่จะจับทางได้แล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากที่นัดแรกเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียใจกับสกอร์เกิดขึ้นมันเยอะเกินไปนะที่โดนแมนยูไปเนี่ยใช่ถึงโดนถึง 4-0 ใช่ซึ่งมันโอเคแหละเข้าใจว่าเป็นโค้ชใหม่เราเข้าใจแต่คราวนี้เนี่ยตัวเลขมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับครับก็เลยโอเคเราไปเยือนบ้านเขาด้วยก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันสวนทางกับรูปเกมเลยนะผมว่ารูปเกมเราก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แบบไม่น่าจะแพ้เละขนาดนี้ใช่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 ก็ไม่น่าแพ้เยอะขนาดนี้อย่างดีก็1-0 อะไรก็ว่าไป2-1 อะไรก็ว่าน่าจะยิงได้บ้างแต่นี่เรายิงเขาไม่ได้เลยแต่ก็โอเคว่าเราก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวหรือว่าความคุ้นเคยกับลูกทีมกับโค้ชอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ในส่วนของเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกนัดล่าสุดชนะมา5-2ชนะวูฟมาจะได้ไม่คีนชีทนะจะได้แต่อย่างว่าเราก็ต้องให้เวลาปรับจูนกับลูกทีมของโค้ชเนาะครับผมด้วยแผนการทำทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็มั่นใจพอสมควรว่าจะยับเยียดความปราชัยนำแรกให้กับนี่มันต้องอย่างนี้สิแหมเอาเสียงปรบมือหน่อยเราจะยัดเยียดนะครับความพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลเป็นนัดแรกเลยนะของฤดูกาลนี้ถ้านัดชนะรวดมาจะเก่งเกินไปแล้วนะถูกต้องเลยแล้วอย่างเนี่ยครับผมอย่างว่าในบอลลีกเนี่ยในบอลลีกเราก็โอเคอยู่ใช่นะครับฟอร์มกำลังดีเลยแล้วก็เกปาอริสบาราก้านะครับแหมก็ออกมาบอกว่าแหมอยากจะจัดคีนชีทให้ได้สักนัดนึงเพราะว่าคีนชีทเนี่ยมีความสำคัญมากนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะไม่เหมือนกับลีกอื่นหรือลีกสเปนอะไรเงี้ยที่เขาไปเน้นเอาลูกทำประตูอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างซีเรียสนะคีนชีทครับได้ยินว่าลูดิเกอร์กลับมาแล้วเหมือนกันก็ต้องลองด้วยแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตจริงๆมีกลับมาหลายตัวนะพี่มีกองเต้มีเอมเมอร์สันนะครับแล้วก็ลูดิเกอร์ก็กลับมาซ้อมส่วนเมสันเมาส์เนี่ยก็ผลสแกนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่ารอเรียกความฟิตดูความรอคอนเฟิร์มอีกทีวันอาทิตย์นี้ก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าโอ้ตัวหลักๆเราจะพร้อมพลั่งกลับมาชุดใหญ่จัดให้ลิเวอร์พูลสักหน่อยนึงเงี้ยนะแล้วล็อบตันชีกครับล็อบตันชีกตอนเนี้ยก็ทางเท่าที่ฟังแลมพาร์ดเนี่ยเหมือนกับว่าแลมพาร์ดยังอยากจะให้ลอตเตอร์ชีกนะครับแล้วก็โอดอยเนี่ยเล่นในทีม U23 อีกสัก 2-3 นัดในทีมสำรองอีกสัก 2-3 นัดเล่นทีมสำรองไปก่อนแบบเหมือนกับยังไม่ 100% น่ะเรียกอะไรกลับมาใช่เหมือนกับเท่าที่ฟังสัมภาษณ์แลมพาร์ดเหมือนกับอยากให้ได้ 100% ก่อนและประมาณนี้นะครับโอเคส่วนพูลิสิตเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าต้องน่าจะต้องการการปรับตัวเหมือนกันต้องการการปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกประมาณนี้นะครับสำหรับแบงค์แลมพาร์ดถ้าจะต้องการปรับตัวอย่างนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นบาร์คลีย์แล้วล่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าแบงค์แลมพาร์ดก็อาจจะให้เรียกความมั่นใจนะจากที่พลาดจุดโทษใจกลับขึ้นมาในที่ใช่ก็ตรงนั้นก็น่าจะเรียกความมั่นใจจากจุดโทษตรงนั้นกลับมาครับผมก็ตรงกลางก็น่าจะเป็นจอร์จินโญ่ครับนะครับแล้วก็ลุ้นว่ามีกองเต้ไหมจะทันไ
อาจจะลุ้นว่ากองเต้อาจจะฟิตทันไหมมันก็สูสีนะใช่ส่วนตอนนี้ถ้าว่าไม่ 100% ถ้าว่าไม่ 100% อาจจะลงสำรองก่อนอะไรเงี้ยนะพี่นะก็อาจจะเป็นใช่ๆจอร์จบาร์คลีย์จอร์จินโญ่อะไรเงี้ยนะใช่ครับส่วนยังที่บอกว่าถ้าเมสันเมาส์เนี่ยยังไม่เจ็บอะไรมากก็น่าจะเป็นสำรองใช่ๆเพราะว่าอย่างที่บอก5นัดต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราเจองานที่ไม่หนักมากขอผ่านลิเวอร์พูลนัดนี้ครับเก็บแต้มยาวๆเลยใช่น่าจะก้าวขึ้นไปติดท็อปโฟได้เลยครับผมครับผมแหมอยากจะให้ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆซะเหลือเกินนั่นสินั่นสิแม่เมื่อกี้ผมเรียกชื่อพี่ในไลฟ์ว่าพี่เต้แหมไม่ใช่เต้พระราม7แต่นี่ผมจำได้แล้วใช่จะบอกว่าพี่ต้านะครับโอ้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะพี่ต้าคิดถึงนะอยากจะจัดมีตติ้งเร็วๆนี้แล้วก็จะได้เจอกันในงานมีตติ้งแล้วก็ยังไงฝากติดตามรายการเชลซีประเทศไทยที่ผมคิดว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปผมก็จะมาจัดทุกคืนวันอังคารนะครับผมครับก็แฟนบอลเชลซีสามารถโทรมาพูดคุยกันได้แล้วก็พี่เป็นสายแรกของรายการผมเลยผมต้องขอขอบคุณอยากจะกราบกระทืบไลค์กันไปเลยในงานนี้ที่โทรมาด้วยนะครับผมเมื่อไหร่ครับฮะเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เดี๋ยวนัดกันหลังไมค์เดี๋ยวเจอกันพี่ขอบคุณมากครับผมโอเคเลยเดี๋ยวโอเคปล่อยเดี๋ยวผมสลับเวลาให้สายอื่นได้โทรเข้ามาพูดคุยบ้างดีกว่าได้ถ้ามีสายอื่นนะถ้ามีสายอื่นผมก็ยังจะรับอยู่นะครับผมขอบคุณพี่ต้ามากเลยแล้วก็พี่ต้าถ้างั้นพี่ต้าชวนเชิญคนอื่นที่ดูไลฟ์นี้อยู่ให้โทรมาคุยกับผมหน่อยครับผมฝากหน่อยโอเคสำหรับแฟนๆเชลซีประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะทุกเพศทุกวัยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับที่080-777-9597เยี่ยมมากเลยพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต้าขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกันฝากติดตามรายการด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนั่นก็เป็นพีต้านะครับขาประจำมีติ้งเรานะครับนี่เราไม่ได้จัดมีติ้งมานานก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้จัดมีติ้งกันเร็วๆนี้นะรู้สึกว่าโอ้โหเห็นทางเชียงใหม่เขาจัดแล้วแบบอิจฉาอยากจะแบบแหกปากตะโกนอยากจะรวมพลังแบบนี้บ้างนะครับอ่ะตอนนี้พีต้าก็เปิดโอกาสให้สายอื่นที่อยากจะโทรมาคุยกับผมนะครับในรายการเชลซีประเทศไทยนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์0807779597นะครับถ้าคุณไม่โทรมาเราก็จะโทรไปแต่ถ้าเราไม่รู้โทรใครเราก็จะจบรายการแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเอาเรามาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับคุณนายเนียบนะครับบอกว่าเจ้าหนูเมาส์จะหายทันไหมเนี่ยยังไม่มีรูปลงซ้อมเลยตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับผมชื่ออะไรครับอ๋อชื่อโอ๊ตครับพี่โอ๊ตนะครับผมพี่มันเนี่ยผมเด็กน้องก็ได้ผม22ครับอ๋อโอเคโอ๊ต22อ่ะเดี๋ยวเราไปเราต้องถามอายุเหมือนนั่นเอกอ่ะสวัสดีครับโอ๊ตวันนี้เราคุยอะไรกันดีครับผมผมอยากคุยเรื่องเสริมทัพนิดนึงครับเมื่อวานนี้เราซื้อได้หรือยังครับตอนนี้คอนเฟิร์มล่าสุดยังซื้อไม่ได้ครับผมคือเรากำลังจะอุทธรณ์อะไรนะเราจะไม่อุทธรณ์เราจะให้มันระงับอ่ะคือถ้าเราอุทธรณ์อ่ะมันยังต้องรอผลใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะให้ระงับการลงโทษการแบนในช่วงมกรานี้ถ้าเราได้ระงับการลงโทษซึ่งตอนนี้เราโดนลงโทษไปแล้ว1ตลาดก็คือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับซื้อไม่ได้ถ้าเราได้ระงับการลงโทษเราก็จะสามารถซื้อได้ในช่วงมกรานี้ครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยมีข่าวว่าเชลซีสนใจตัวโน้นตัวนี้อะไรหลายๆคนเลยแต่ว่ายังซื้อไม่ได้ครับผมอ๋อครับแล้วพี่เชียร์เชลซีมากี่ปีครับผมเชียร์ตั้งแต่ปี96เดี๋ยวผมขอนับก่อน2006 2016ผมเลข2006 17 18 19 20เอ้ย17 18 19 23ปีครับผมส่วนผมเชียร์เชลซีตอนปี2008ครับอ๋อ2008แล้วแมตช์แรกที่ผมดูเชลซีคือแมตช์ที่ชิงกับแมนยูในแต่กับยูซีเอลครับ
UCL หรอมันอ๋อโหมันคือแมตช์แรกที่ผมดูครับโอ้สุดยอดเลยคือจี๊ดมากเลยคือต้องงี้ต้องบอกก่อนเลยเรื่องระยะเวลาไม่สำคัญเรื่องเชียร์ก่อนเชียร์หลังไม่สำคัญแต่ว่ามันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนะสำหรับผมผมนับถือไม่ว่าจะเชียร์มา5ปี10ปีนะครับถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศนั้นใช่ไหมบรรยากาศที่เราแพ้ใช่ครับคือตอนนั้นผมยังดูบอลไม่เป็นผมแค่ทำได้แค่ว่าตอนเทอร์รี่ลื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังได้ไหมครับอารมณ์ความรู้สึกว่าคือมันดูนัดแรกเลยเหรอในปี2008เนี่ยนัดแรกเลยเหรอครับครับพอตอนนั้นเพิ่งเริ่มเชียร์ครับอ๋อแต่ยังไม่เคยดูสดครับเพิ่งเริ่มดูจริงจังวันนั้นยังประมาณ9ขวบเองมั้งครับอ๋อใช่โอ้นี่ก็ตื่นมาดูตอนปีสองปีสามนี่เหมือนกับพี่แก่มากเลยนะโอเคก็คือเราได้ดูถ่ายทอดสดครับจำได้ว่าที่ด็อกบาร์โดนไปแดงที่ไปตบหน้าพิดิษฐ์เลยครับผมแต่ว่าเราครับเพราะว่าผมเชียร์พวกด็อกบาร์เลยคือทำไมอ่ะแบบถามพี่ถามหน่อยคือเราสะใจเราชอบความโหดหรือว่ายังไงฮะผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าผมเชียร์ผมชอบคนเนี้ยด็อกบาร์ครับชอบคือดูพอด็อกบาร์ครับจนกระทั่งเขาออกจากเชลซีไปแล้วก็กลับไปว่าผมร้องไห้เลยตั้งนานกลับบ้านนี่คือเบอร์หนึ่งของพี่เหมือนกันนะด็อกบาร์เนี่ยคือในดวงใจพี่เนี่ย5คนมีเทอร์รี่ลัมพาร์ดนะครับมีโซล่าคนที่ทำให้เชียร์ตอนแรกเพราะว่าพี่ดูนัดแรกก็คือ FA ครับปี97ได้ดูถ่ายทอดสดก็คือในนัดชิงเหมือนกันมาถ่ายช่อง7เลยประมาณนี้แต่ก็เด็กมากอ่ะจำความไม่ได้เท่าไหร่อายุ10 4 15อะไรประมาณนี้ตอนนั้นแต่ยุคตำนานผมก็จำไม่ค่อยได้พวกโซล่าอะไรพวกนี้ไม่ทันนะไม่ทันยุคต่างแต่ว่าเนี่ยแหละคือทั้งตลอดตั้งแต่ยุคเริ่มเชียร์จนถึงปัจจุบันเนี้ยนักเตะในดวงใจเบอร์1ของพี่ก็ยังเป็นดิดิเย่ด็อกบาร์นะครับเรามีขวัญใจคนเดียวกันเลยแต่ตอนนั้นก็คืออยากจะถามความรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เชียร์นัดแรกอ่ะเราเริ่มติดตามใช่ไหมว่าจากเชลซงเชลซีแล้วเราได้ดูนัดแรกในปี2008อ่ะแล้วแพ้วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ครับว่าแพ้ชนะคือยังไงครับแต่ก็เหมือนได้ดูเฉยๆว่าเอ้ยเราชอบคนนี้ผมจำได้ว่าคือตอนที่แมนยูชูด้วยผมยังหยิบโทรศัพท์มาแบบบันทึกวิดีโอเลยครับแล้วก็เห็นเทอร์รี่ร้องไห้ครับครับก็คือตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้อินมากไม่ได้เสียใจอะไรมากแต่แค่เราได้ดูสดๆเราก็เห็นนักเตะที่เราแบบเราชอบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถ้างั้นผมถามหน่อยไหนๆก็โอ๊ตก็โทรมาแล้วงั้นเราคุยเรื่องข่าวไปแล้วตอนนี้ผมอยากทำรายการเนี้ยเชลซีประเทศไทยเนี่ยให้ได้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับแฟนบอลเชลซีท่านอื่นๆในประเทศไทยบ้างแบบอย่างเงี้ยโทรมาคุยกันแบบสบายๆอารมณ์เพื่อนกันน่ะเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดวิเคราะห์ข่าวหรือวิเคราะห์เกมอะไรมากมายนะครับก็อยากถามโอ๊ตนิดนึงว่าทำไมถึงเชียร์เชลซีครับจุดเริ่มต้นคืออะไรเอาเป็นในความรู้สึกตอนเด็กๆก่อนครับถ้าตอนเด็กคือผมจำได้ว่าผมเล่นเกมครับเฮ้ยเหมือนพี่เลยอ่ะเราต่อฮะเป็นเกมแล้วผมเห็นว่าโลโก้ตอนนั้นมันสวยดีแล้วผมชอบสีน้ำเงินครับแล้วผมก็เลยคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักใครผมก็เล่นไปเรื่อยเล่นกับพี่ชาย2คนครับครับแล้วผมไปเล่นที่ร้านผมก็เล่นกับเพื่อนครับเพื่อนมันก็รู้คู่ชื่อเดียวคือด็อกบาร์ผมก็จำด็อกบาร์คนนี้มาเพราะว่าที่ผมชอบว่าผมเคยสลับเอาด็อกบาร์ไปเพื่อสาประตูแล้วมันเหนียวมากผมก็เลยติดตามเชลซีตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมาเลยครับแล้วก็ที่มาชอบแบบจริงๆจังคือตอนที่อาซาย้ายเข้ามานี่คือไปตลอดเลยครับก็เลยติดตามดูตลอดเลยเอ้ยเหมือนพี่อย่างนึงเลยพี่อ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้ดูพรีเมียร์ลีกได้ง่ายขนาดนี้กว่าพี่จะได้ดูถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะเชียร์ไป 3-4 ปีแล้วอ่ะคือตอนนั้นได้เชียร์แต่จากเชียร์แห้งอ่ะเชียร์แมกกาซีนอย่างเดียวเลยอ่ะแบบเห็นในเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้จักนักเตะแผนการเล่นหรือว่าทีมอะไรต่างๆนะครับก็คือพี่เล่นวินนิ่งฟีฟ่าอะไรเงี้ยเล่นมาจากเกมอ่ะเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนผมเล่นครับปัจจุบันผมก็เล่นฟีฟ่าอยู่ครับตอนนี้โอ้แจ่มเลยพี่อยากเล่นมากเลยตอนนี้พี่ไม่มีเพย์ซีกำลังจะหาซื้ออยู่เขาเล่นกันอย่างสนุกสนานฟีฟ่า2020เพิ่งออกด้วยใช่ไหมเพราะผมเล่นฟีฟ่าออนไลน์สี่ครับอ๋อมันเหมือนกันไหมอ่ะพี่ไม่รู้เลยอ่ะเรื่องเกมตอนเนี้ย
คล้ายๆกันครับแต่ว่าความสมจริงจะ FIFA 20จะสมจริงกว่านิดนึงอ๋อคือเหมือนกับเกม PC แต่ว่าไอ้ออนไลน์เนี่ยมันกินสเปคเครื่องเยอะไหมพี่สามารถโหลดได้ไหมน่าจะได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะกินเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะอ๋อเราปรับแบบเราปรับสเปคโลอะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะใช่ครับอยากเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองนะเออโอ๊ตนี่เรียนหรือว่าทำงานแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นทหารอยู่ครับอ๋อเป็นทหารเลยนี่โทรจากในค่ายเลยปะเนี่ยครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาคุยกับพี่เป็นสายที่สองแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอยากจะโทรมาคุยเรื่องเกมวันอาทิตย์นี้แล้วก็เรื่องการเสริมรับที่ว่าทีมเราควรต้องเสริมจุดไหนแล้วอยากได้ใครบ้างอะไรแบบนี้ครับได้เลยได้เลยคนนี้ผมคุยได้เลยผมก็มีคนที่ผมอยากได้นะก็ผมจะได้คนนี้คนนี้คนนี้เพราะว่าผมตั้งแต่แมตช์เจอแมนยูคือเราประมาทไปหน่อยที่ว่าเราเล่นเกมลุกใส่เขาเยอะไปแล้วแมนยูสวนมาทีคือหายตลอดส่วนเกปาไม่ต้องพูดถึงครับความมั่นใจหายเยอะมากตอนนี้คือเกมรับมันยังไม่เข้าที่นะตอนนั้นอ่ะอย่างเกมเจอวูฟนี่เห็นชัดครับตอนมิวริเกอร์นี่คือเกมดูดีมากพอมิวริเกอร์ไม่อยู่เกมรับดูเหมือนกับถดถอยลงไปเยอะเลยครับเป็นเพราะซูมาไหมคิดว่าโอ้ no ผมไม่มองว่าเป็นความผิดพลาดของใครนะผมว่าถ้าบ้านมันก็ต้องพลาดทั้งแผงครับเพราะว่าคืออย่างถ้ามีลูดิเกอร์ยังพอแบบสั่งการแนวรับได้ว่าต้องยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนเป็นซูมามันไม่มีใครที่มีภาวะผู้นำในแนวรับมันเลยทำให้แบบการยืนแต่งอาจจะมีการผิดพลาดใช่ครับโอ้โหโปรดิวเซอร์เราดนตรีอะไรเปิดเกมวันอาทิตย์นี้ผมมองว่าครับผมลิเวอร์พูลวันอาทิตย์เชลซีผมมองว่าโอกาสเล่นในบ้านก็จริงแต่โอกาสชนะก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็จะเชื่อใจแฟงลำพาดผมว่าถ้าไม่เล่นแบบที่ผ่านๆมาเหมือนน่าจะเมลที่แบบบุกเอาผมว่าน่าจะมีโอกาสถึงชนะได้เลยเพราะช่วงนี้แทมมี่กำลังมั่นใจด้วยครับแค่เราต้องนิ่งและอยู่ในเกมเราให้ได้มากครับแต่ในความรู้สึกของผมอยากให้เกมเนี้ยอยากให้ชิลูลงก่อนครับเพราะว่าเอาตัวประสบการณ์ลงไปทำไว้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเอาความสดลงมาในครึ่งหลังครับก็เป็นไปได้นะคือถ้าแฟนการผ่านเนี้ยจะเปลี่ยนแผนอย่างเงี้ยชิลูเป็นกองหน้าตัวโตอย่างน้อยน่าจะชงให้พวกวิลเลียนหรือพวกเปโรไปทำประตูได้อะไรเงี้ยครับนี่มองว่าในกรณีที่เมสันเมาส์อาจจะฟิตไม่ทันไหมอาจจะเป็นแนวลุกอาจจะเป็นวิลเลียนเปโดอย่างนี้ไหมครับผมว่าวิลเลียนกับเปโดเล่นคู่กันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันตัวเก่าทั้งคู่มันจะต่างคนต่างเล่นครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นครับถ้าเป็นวิลเลียนหรือเปโดอีกฝั่งก็ต้องเป็นพูลิสิตเล่นคู่กันลำบากครับเล่นอย่างนี้เพราะว่าพูลิสิตเกมนี้น่าจะมีประโยชน์ครับต้องมาลุ้นกันนะว่าแบบแฟงแลมพาร์ดจะเลือกปรับทีมนี่คือการปรับทีมเลยนะเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือทีมชุดที่เล่นพรีเมียร์ลีกก็มาเล่น UCL แผนนี้เลยเหมือนกับว่าแผนจะลงตัวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีตัวเจ็บหลายตัวอะไรเงี้ยอาจจะลองเปลี่ยนแนวรุกเป็นถ้าเกิดเป็นชิลูครับผมพี่เอิร์นมาแล้วครับผมมาไม่ทันมาแล้วมาอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่ได้น้องเอิญไม่ได้มาเร็วไปเร็วนะแต่พี่ตื่นเต้นเองคำถามพี่ก็เลยลิ้นออกจากพันกันนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องส่วนผลผมมองว่าน่าจะออกเสมอในวันอาทิตย์นี้โอกาสเสมอสูงครับจริงๆแล้วก็คือมองเหมือนพี่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้ไม่แพ้น่าจะรัดกุมใช่ไม่แพ้น่าจะรัดกุมหน่อยใช่ออกหน้าไม่แพ้มากกว่ามีเปอร์เซ็นต์เสมอสูงกว่าแต่ว่าด้วยความเป็นแฟนเชลซีใจลึกๆก็อยากจะลุ้นให้ชนะไปเลยนะผมมองมองสัก 20% ชนะเพราะลิเวอร์พูลก็หลังเขาค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าช่วงนี้ทีมเขาเข้าระบบหมดแล้วอ่ะนะแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้ฟันได้จะดูจะดรอปกดปีที่แล้วไปนิดนึงแล้วล่าสุดก็พลาดจะส่งให้ยอร์เรนเต้ยิงใช่ไหมพี่ดูไฮไลท์แวบๆจำไม่ได้แล้วที่โดนนาโปลีไปนะเหมือนจะเคลียร์หรือไงนี่ครับแล้วก็พลาดไปส่งให้ยอร์เรนเต้ยิงเข้าไปก็แปลว่าก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้ในแนวรับของลิเวอร์พูลนะครับครับส่วนเรื่องการสัมผัสนิจใจผมอยากได้เปียเทคเปียเทคครับเปียเทคใครอ่ะพี่ไม่รู้จักเลยขอข้อมูลหน่อยได้ไหมฮะอะไรครับขอข้อมูลหน่อยได้ไหมพี่ไม่รู้จักเลยอ๋อคิดต่อเปียเทคตอนนี้อยู่เอซีมิลานเป็นกองหน้า
เปียเทคเหรอเป็นกองหน้ามิลานเดี๋ยวพี่จะไปตามข่าวดูบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราขาดหน้าตัวเป้าตัวคือผมฟอร์มยังไงนะครับเปียเทคผมค่อนข้างคือผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าชิลูมักรานี้น่าจะย้ายแน่นอนเพราะว่าเขาเหมือนกับโผล่แชมป์โลกเนาะแล้วก็ต้องมาสำรองเด็กนะส่วนมาโชยี่มันพึ่งไม่ได้มันก็น่าจะหัวบนนี้ครับเราเลยต้องมีตัวที่มาแบบคอยเปลี่ยนเกมคอยอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็อีกตำแหน่งที่ผมอยากจะเอาใหม่คือกองการตัวรับธรรมชาติอีกหนึ่งคนมาช่วยกองเตะเพราะตอนนี้ในทีมเรามีแค่กองเตะคนนึงที่เป็นการรับธรรมชาติแล้วเวลาเจ็บเนี่ยไม่มีตัวแทนเนาะใช่ครับต้องเป็นตัวรับธรรมชาติแบบเหมือนตอนมาเคลเล่ทันไหมเนี่ยชวนคุยเรื่องแก่เซ็นเตอร์ฮาร์ผมอยากได้ครับคอนตัสมาโดรานะแต่ย้ายไปนาโปลีแล้วก็ต้องรอจบฤดูกาลเดี๋ยวนะพี่ขอจดหน่อยนะจะได้ทำการบ้านในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับเปียเทคเนี่ยเป็นกองหน้ามิลานนะครับเดี๋ยวไปตามข่าวหน่อยว่าน่าสนใจไหมเผื่อเราซื้อได้ย้ายจากเจนัวไปเอซิมิลานเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับอ๋อย้ายจากเจนัวแล้วฟอร์มจะสูสีกับลูก้าโจวิสแล้วก็ใครนะกองหลังที่อยากได้คอนตัสมาโนลาครับคอนตัสเหรอครับครับที่ย้ายจากโรม่าไปนาโปลีครับมอนโดลาสโอเคจากโรม่าไปนาโปลีอ๋อแล้วได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไหมเนี่ยคนนี้ได้ลงครับนัดที่ผ่านมาเหรอครับลงคู่กับคูลิบาลีอ๋อแจ่มเลยเดี๋ยวยังไงเบอร์44ครับโอ๊ตนี่คือเขาเรียกว่าอะไรฝึกเสร็จแล้วแล้วก็อะไรนะเขาเรียกเข้าเวรอะไรเฉยๆอยู่ไหมครับหรือว่ายังอยู่ในช่วงฝึกครับตอนนี้ช่วงฝึกครับยังอยู่ในช่วงฝึกใช่ไหมครับแต่พี่มีเบอร์โอ๊ตแล้วเผื่อจะได้โทรมาคุยสอบถามบ้างเนี่ยเรื่องวิเคราะห์เรื่องข่าวอะไรเงี้ยโอ้ได้เลยครับแจ่มเลยช่วงนี้ผมก็ติดตามช่องปีเตอร์โบ๊ทอยู่ครับคือพี่ก็จะไม่ได้มาสไตล์แนวปีเตอร์โบ๊ทนะปีเตอร์โบ๊ทก็จะเป็นแบบแนวสื่อแนวข่าววิเคราะห์วิจารณ์อยู่แล้วแต่พี่เนี่ยจะมาแบบสายกิจกรรมกินดื่มเที่ยวมากกว่าเพราะนั้นข่าวพวกนี้ก็เลยไม่ได้ตามข่าวของทีมอื่นหรือว่าลีกอื่นเลยเวลามีคนถามเหมือนกับว่าเอ้ยคนนู้นในค่ายก็ไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องนั้นเท่าไหร่ครับเงาเงานิดนึงเอ้ยโทรอาจจะโทรมาคุยพี่ได้เลยก็คือพี่มาจัดรายการสไตล์ที่ว่าอยากจะคุยกับแฟนบอลเชลซีมากกว่าแล้วก็ให้แฟนบอลเชลซีแสดงทัศนะอะไรนี้มากกว่าอยากจะเป็นสื่อกลางมากกว่าไม่ได้เป็นสายพิธีกรนะครับแต่ที่ผมมองนะจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่เรารู้กันเองว่าเชลซีเป็นทีมที่ชอบกดโค้ชคือผมว่าถ้าให้เวลาเล่นผ่านเนี่ยอย่างต้นไม้อะพี่ถ้ารดน้ำทุกวันมันก็โตขึ้นถูกต้องไหมครับใช่พี่ดูแววส่วนนักเตะดาวรุ่งเนี่ยเป็นตำนานถ้าเราดูแลเอาใจใส่นักเตะแต่ละคนให้แบบให้เขาได้ลงสัมผัสเกมเราถ้าเรากล้าที่จะเสี่ยงเราถ้าเราไม่เสี่ยงตอนนี้เราก็ไม่มีวันได้นักเตะที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราเสี่ยงตอนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเสี่ยงในตอนเนี้ยมันก็จะยุบเลยว่าในวันข้างหน้านักเตะเนี้ยจะก้าวขึ้นมาในแนวหน้าของโลกได้หรือเปล่าใช่เหมือนอย่างเงี้ยเราเหมือนโดนบังคับว่าแบบเอ้ยเราซื้อตัวไม่ได้นะเราต้องใช้ดาวรุ่งนะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเอ้ยอะเคเดมี่เราก็โอเคที่เชลซีปีนี้ผลงานจะท่อนจะแท่นคือเสริมทัพไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่แต่เสียไอเดนอาซาไปเนี่ยผมว่าเป็นจุดสำคัญสุดๆเลยใช่แต่ก็ต้องตามคือมันตามเขาตามความฝันนะว่าอาซาก็ทำให้เราเยอะมากแล้วใจผมยังคิดตลกเลยครับฤดูกาลหน้าเนี่ยเชลซีมีงบแล้วซื้ออาซากลับมาก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าปีนี้แมดริดได้ฟอร์มย่ำแย่อย่างนี้นะฮะล่าสุดก็โดนไปสามเม็ดปล่อยให้เขาไปเอาบาลูดอร์เลยครับเออก็ตามความฝันนะก็คือไม่มีอะไรจะวิจารณ์กับอาซาคือให้ทุกอย่างทำเต็มที่อะไรกับสโมสรสุดๆแล้วอะครับก็ใช่ครับส่วนต้องขอบคุณก็จะกระไดใกล้เข้าไปครับอันนั้นไม่ขอพูดถึงอันนั้นไปเลยอันนั้นไปใกล้เลยสถิติออกมาแล้วพี่ครับลงเฝ้าเสา40นัดโดนเสียประตูไว้56ลูกโอ้40โดน56หนักเลยนะเนี่ยโอ้เราอุตส่าห์ยอมเสียสละปีเตอร์เช็คไปนะเพื่อจะได้ให้กูตัวแต่แหมหักหลังกันได้งี้เราก็ไม่เอาดีกว่านะใช่เอาเลยเนี่ยไปแมดริดเหมือนกัน2คนแต่ต่างกันเลยเห็นมั้ยเสียงกรนดากับเสียงแต่2สรรเสริญขอบคุณเอเดนอาซาอย่างเงี้ยครับโอ้โห
อาซาจากพยานตำนานครับใช่เป็นตำนานเลยแล้วพี่โหตอนนั้นพี่น้ำตาไหลเลยได้เห็นอาซานัดสุดท้ายที่แล้วถ้าผมถามพี่ว่าถ้าเสริมทับได้เนี่ยพี่อยากได้ใครมาเสริมบ้างครับเสริมทับเหรอครับตอนนี้พี่ไม่ได้ดูเรื่องเสริมทับจากตัวข้างนอกเลยครับเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ได้ดูบอลทีมอื่นแล้วก็ลีกอื่นเลยครับเนี่ยเพิ่งรู้ข่าวเปียเทคกับคอนตัสแต่ว่าพี่ติดตามดูทีมอะคาเดมี่อยู่คืออยากให้ไม่แต่คืออย่างมอนโดรัสเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวแล้วแต่ว่าคือผมแค่สนใจอยากจะได้ให้มันมาอยู่กับเชลซีใช่ครับมาคู่กับลูดิเกอร์น่าจะโอเคเพราะว่ายึดเลยใช่ไหมลูดิเกอร์คุยกับเพียร์ก็น่ะแล้วพี่อยากให้ดันดาวรุ่งขึ้นมาเหมือนปีนี้พอเราซื้อไม่ได้เนี่ยโอ้พี่เพิ่งมารู้จักเมสันเมาส์แทมมี่อับราฮัมซึ่งก็เล่นในแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็เพิ่งเซ็นสัญญากับโอดอยเนี่ยอยากให้เนี่ยเด็กๆจากแคทเทอรี่เราอ่ะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยมันมีโอกาสแล้วก็โหแทมมี่อับราฮัมเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ยิงไป7ประตูนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่แค่ว่ารู้สึกว่ามันเขาไม่ใช่มันรู้สึกว่าเขายังตัวบางไปนิดนึงผมว่าเราจะมาสไตล์ดอกมาเลยนะเราต้องใช้อย่างอดทนเลยครับปีนี้ใช่และฤดูกาลหน้าผมว่าแทมมี่น่าจะได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแทมมี่กับเมสันเมาส์ซึ่งพี่โอเคมากเลยนะกับการเชียร์แบบนี้ปีนี้แบบที่ซื้อไม่ได้อ่ะแบบมันเกินความคาดหมายนะคิดว่าเราเป็นการหาแฟนบอลได้เร็วเราหาเขาเรียกว่าอะไรเราหาจุดได้เร็วอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเละพอนัดแรกที่โดนแมนยูไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยนึกว่ามันจะออกทะเลไปนานกว่านี้ผมนั่งดูผมช็อกเหมือนกันนั่นโดนไป 4-0 โอ้แล้วพี่จัดมีตติ้งอ่ะวันนั้นอ่ะเตะบอลอ่ะแล้วดูกันเป็นร้อยอ่ะแล้วแบบ 1-0 2-0 3-0 4-0 โอ้ของกินขนมจีนเราเป็นไงกินไม่ลงเลย โอ๊ตนี่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพครับอ๋อเดี๋ยวยังไงมีตติ้งครั้งหน้าเรามาเจอกันบ้างนะครับผมได้ครับอ่ะถ้างั้นเรามาพูดถึงเมื่อกี้ที่โอ๊ตยังอยากพูดค้างไว้ก็คือเรื่องเกมวันอาทิตย์นี้กับลิเวอร์พูลคือพี่ไม่ได้ติดตามลิเวอร์พูลเลยอยากจะทราบแง่มุมในด้านของลิเวอร์พูลบ้างว่าเป็นยังไงในแนวรุกของเขาครับก็อะไรนะซาร่ากับมาเน่หยุดให้หยุดคนใดคนหนึ่งให้ได้ครับคือหยุดซาร่าหรือว่ามาเน่ก็ได้แต่ผมมองว่าน่าจะซาร่ามากกว่าเพราะอัฟริกเวตาน่าจะเอามาเน่ไม่อยู่ก็เลยเราก็เลยต้องเล่นเซ็นเตอร์3ตัวเหมือนเดิมแล้วก็แอสปิลิโกต้าเป็นวิงแบ็คแบบนั้นไหมผมว่าเล่นระบบแบ็คโฟโอเคกว่าครับเหมือนตอนที่กลางสัปดาห์นี้ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นแบ็คโฟใช่ครับตอนที่เจอในซุปเปอร์คัพก็มันอยู่ที่ฟอร์มด้วยไหมคือพอช่วงหลังพอเป็นแบ็คโฟปุ๊บแล้วก็เป็นเดฟคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเอาไม่อยู่หลุดบ่อยในช่วงนั้นเนอะแลมพาร์ดก็เลยปรับมาเป็นแผนเนี้ยคิดว่าที่เขากลับมาเล่นแบ็คโฟร์เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าเอามาเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับที่ผมอยากให้เล่นแบ็คโฟร์เพราะว่าตรงกลางสามตรงกลางเนี่ยเราสู้ของลิเวอร์พูลได้ในความรู้สึกของผมนะครับคือเราต้องเล่นแบบแคบให้ลิเวอร์พูลเล่นแค่ด้านข้างอย่างเดียวเพราะว่าโซมิโน่เนี่ยเล่นลูกอากาศได้ไม่ดีซึ่งถ้าแบบโยนเข้ามาเนี่ยกองหลังเรากินได้แน่นอนเฟอร์มิโน่นี่กองหน้าใช่ไหมกองหน้าตัวเป้าเขาใช่ไหมเป็นใช่ครับเป็นบอสไลน์ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยดูเลยลิเวอร์พูลเมื่อก่อนดูนะเมื่อก่อนสักช่วงที่ดูเชลซีใหม่ๆช่วงประมาณนั้นแหละแต่ก็ต้องระวังมาเน่มีความเร็วจัดการมากกลัวว่าเดฟจะเอาไม่อยู่เห็นว่าเขากังวลมาเน่กันจี๊ดเหลือเกินซาร่าปีนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมดูแล้วฝั่งนู้นอ่ะถ้าเป็นแบ็กโฟฝั่งที่จะจับซาร่าโอดว่าจะเป็นใครดีเป็นอิมาสันจะหายเจ็บหรือเปล่าหรือยังเป็นอลอนโซหรือว่ายังไงดีครับถ้าอิมาสันหายเจ็บได้ก็ต้องเป็นอิมาสันครับครับแล้วก็เล่นแบ็กโฟอิมาสันถ้าความใจขาดของอิมาสันจะเราโซจะขาดนี่เราโซจะเด่นเรื่องการเติมไปยิงประตูครับส่วนเอเมอร์สันเนี่ยจะเด่นเรื่องการเล่นกินตัวคือส
ถ้าเปลี่ยนจากวัดเป็นลุกเนี่ยเอเวอร์ตันได้ทำได้ดีกว่าตัดบอลได้แล้วเปลี่ยนเป็นลุกส่วนมาโกลองโซค่อนข้างเชื่องช้าตัดบอลได้ก็น่าจะโต้กลับเร็วไม่ได้ครับต้องรอจังหวะดึงจังหวะไว้อีกครับทั้งนั้นคิดว่าถ้าเอเมอร์สันหายเจ็บแล้วก็มาเล่นเกมรับแบบแบ็กโฟร์ก็น่าจะหยุดแนวลุกลิเวอร์พูลได้ก็เป็นห่วงแค่ฝั่งเดฟอย่างเดียวผมเชื่อว่าน่าจะหยุดซาลาห์ได้ครับครับเหลือแค่ฝั่งมาเน่ครับอาจจะต้องมีคนลงมาช่วยซ้อนตลอดผมรู้ในกองเต้หายเจ็บกลับมาในนัดนี้เนี่ยพี่ก็ว่าเนี่ยตัวนี้แหละตัวเนี้ยที่จะลงมาวิ่งผ่านช่วยเสริมไอ้ตัวตำแหน่งที่หลุดอ่ะนะก็ต้องเป็นกองเต้นะถ้างั้นฟันธงลงสกอร์นิดนึงฟันธงไปหรือยังเนี่ยว่าเชลซีลิเวอร์พูลโค้ชคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับผมเชื่อว่าถ้าชนะยังไงเชลซีจะเสียประตูอยู่ดีโดยการที่มันไม่มีลูดิเกอร์ยังไม่คีนชีทผมเชื่อว่าถ้าชนะก็แบบเฉือนวิว2-1-3-2อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเสมอก็น่าจะ1-1แล้วก็2-2ครับก็คือต้องมีการเสียประตูเกิดขึ้นผมเชื่อว่ายังคงเสียประตูอยู่เหมือนเดิมครับแนวรับเรายังไม่ปึ๊กนะคือยังไม่ลงตัว 100% คิดว่าใช่ครับแต่โทมูลี่เนี่ยผมอยากให้คู่กับคริสเตียนเซ่นในนัดนี้เพราะว่าความมั่นใจเกย์กำลังมานะแล้วทำประตูได้ในนัดเจอวูฟใช่กำลังมาแล้วก็เล่นดีในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องให้เป็นตัวจริงเลยนะพูดถึงนะโอเคครับโอ๊ตครับอยากฝากอะไรอีกไหมครับผมขอบารับโอเคโอ๊ตเป็นสายที่2ที่โทรเข้ามาคุยในรายการเชลซีประเทศไทยนะครับครับก็ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยววิจัดวันไหนเดี๋ยวผมโทรไปคุยสีโฟไปเมาด้วยใหม่ครับได้เลยขอบคุณมากเลยโอ๊ตอย่าให้สายพี่ว่างนะพี่เหงาครับให้ถือว่ามาแลกเปลี่ยนรับฟังคุยกันในฐานะแฟนบอลผมจะติดตามเพจครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากก็คือตอนแรกเนี่ยเพจเราอ่ะจะมีแต่ข่าวพวกกิจกรรมของชมรมแต่ว่าพอพี่คิดว่าเอ้ยก็มีเพจเชลซีหลายๆเพจแล้วมีสื่อหลายๆสื่อแล้วนะครับมีนักวิเคราะห์นักข่าวที่จัดรายการนะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์โบสนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจปาล์มนะครับซึ่งเดี๋ยวดีเจปาล์มก็จัดรายการต่อจากช่วงนี้นะครับช่วงหลัง4 ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวพี่ก็ติดตามต่อนะแล้วก็หลายๆคนนะน้องเอิญน้องเมย์อย่างเงี้ยครับที่ติดตามข่าวแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีกว่าพี่แต่ว่าอ่ะไหนๆของเราก็เป็นเพจนึงที่เป็นสื่อของเชลซีนะครับเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยเรานอกจากกิจกรรมแล้วก็พี่ก็อยากให้มีรายการแบบเนี้ยที่ให้โอกาสแฟนบอลได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณโอ๊ตมากนะที่โทรมาคุยในรายการวันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมครับสวัสดีครับโอ๊ตครับโอเคและนั่นก็เป็นสายที่2ของค่ำคืนวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วครับหมูน้อย4:20แล้วเหรอเลยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเชลซีดีเดย์กับดีเจปางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนไปเรามาอ่านคอมเมนต์นิดนึงสวัสดีไอซ์ด้วยนะครับบอกว่าการเริ่มเชียร์บ่งบอกอายุโอ้โหโดนเช็คอายุวันนี้ดูแก่เลยแบตหมดอดดูคอมเมนต์มีไหมขอดูในนี้ได้ไหมจ๊ะในจอนี่นี่เปิดตรงนี้เลยจ้ะเปิดดูหน้านั้นเลยมีไหมคอมเมนต์เลื่อนมาให้หน่อยครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมมาเชียร์นะครับคุณเทนชิโน่นะครับเทนชิโร่บอกว่าทำไมเฮียแรมถึงใช้หลังเซ็นเตอร์3ก็น่าจะติดใจมาจากนัดพรีเมียร์ลีกนะครับที่หลังเซ็นเตอร์3เล่นได้ดีมากเลยนะครับไหนลองลงมาอีกครับผมทักทายเพื่อนๆตรงข้างล่างก่อนสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในคืนนี้แอดมินปุ๊กบอกว่าอะไร FIFA คันมือมากพรีออเดอร์20ไปแผ่นได้25เดือน9โอ้โหยังไม่ได้เล่นอีกเหรอเนี่ยเขาได้เล่นกันแล้วนะเนี่ยแอดมินแหมไปคุยเกทับเขาเห็นคนอื่นนะเขารีวิวผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับบูบัตมาอีกแล้วสวัสดีน้องบูบัตด้วยบอกว่าอันนี้แพลน for Sunday เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนเลยไม่รู้ว่าจะยังไงจะดูที่ไหนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคุณต้าน่าจะมีตามนี้แผนมาเป็น
แฮมมี่นะเป็นกองหน้านะครับตรงกลางก็มีเปโดรบาร์คลีย์วิลเลียนนะครับโควาซิชจอร์จินโญ่อลอนโซ่ซูมาคินเซนแอสซิลิโกเวต้าแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเกปาริสปาร์กาโอเควันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาพบเจอพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งรายการเชลซีประเทศไทยนะครับ EP 2และไงพบฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเจอกันสัปดาห์ละครั้งพอหาเวลาที่จะได้เจอแล้วก็ได้คุยแบบนี้ก็ยากมากแล้วนะครับยังไงก็จะหาเวลามาเจอกับทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนรักแฟนเชลซีทุกคนแล้วก็มีมีตติ้งมาเจอกันในมีตติ้งแล้วก็เจอกันในเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับไปแล้วจบเลยโอเค